ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะอาจารย์เสน่ห์เขมกมูครูบาอาจารย์และพระเถระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปฏิสัมปติกาตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไปรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตตามความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองเมื่อลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราจะได้สงบใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจของผู้มีบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองบารมีคือการสร้างสมอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นทานบารมีเราก็เพิ่มพูนให้กับตัวเองตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ศีลที่เราสมาทานบางท่านมีโอกาสของเพศคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นหลักประจำคนไหนที่ต้องการที่จะมาฝึกฝนอบรมให้สูงยิ่งขึ้นไปก็มาบวชเนกขัมมะคือศีล8ก็จะเพิ่มพูนศีลของตัวเองให้มากขึ้นศีลนำมาซึ่งความสงบกายวาจากายก็สงบวาจาก็สงบแต่สมาธินั้นเป็นเรื่องของใจที่เราจะต้องทำให้มันเกิดความสงบที่เราพุทโธพุทโธดูลมหายใจก็ต้องการให้ใจมันสงบเพราะปกติของใจนั้นมีหน้าที่คิดนึกมีหน้าที่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าเรามีสติควบคุมเข้าไปรู้ความคิดของตัวเองบ่อยๆเห็นความคิดตัวเองบ่อยๆถ้ามันยังไม่รู้ไม่เห็นก็มาพุทโธไว้เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับการภาวนาการภาวนาคือการทำจิตให้สงบในเบื้องต้นเมื่อจิตของเราสงบแล้วจิตของเราไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นจิตของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่วิธีฝึกจิตให้เป็นบุญเรามาวัดเราก็มาฝึกจิตตัวเองให้เป็นบุญบุญอยู่ที่กายที่ใจของเราบุญข้างนอกเป็นองค์ประกอบแต่บุญที่แท้จริงนั้นอยู่ภายใน
ภายในใจของตัวเองเนี่ยนั่งแล้วก็เห็นบุญคือความสงบขณะที่สงบความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาความพยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่มีความหลงความไม่รู้ก็หมดไปเหลือแต่ตัวรู้คือตัวสติเกิดขึ้นเราก็ทำความรู้ให้มากไอ้ตัวรู้นี่แหละมันจะทำให้จิตของเรานั้นพัฒนาไปสู่ปัญญาแสงสว่างปัญญาคือแสงสว่างเราจะเห็นภายในกายในใจของเราเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันฝังแน่นอยู่ในใจของเราเนี่ยมาหลายภพหลายชาติถ้าเราไม่เห็นเราก็ถ่ายถอนมันออกไปไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความเห็นผิดไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาที่ตัวเราเรามาวัดก็มาฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าจิตใจของตัวเองเราจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายนั่นก็ไม่ใช่หนทางแห่งความสุขมันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเพราะอยู่กับสังคมอยู่กับโลกนั้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีทุกข์มีสุขมีสรรเสริญมีนินทาก็เรียกว่าโลกธรรม8มันมีอยู่ในโลกนี้ทรัพย์ก็มีเสื่อมได้ยศก็มีหายไปได้มีนินทามีสรรเสริญคนไหนที่เราชอบใจเราก็สรรเสริญเยินยอคนไหนเราไม่ชอบใจเราก็นินทามันคู่กันมีทุกข์มีสุขมันก็ของคู่กันแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้วางเฉยให้เป็นกลางทุกข์เราก็เห็นสุขเราก็เห็นแล้วเราก็ไม่เข้าไปยึดในทุกนั้นในสุขนั้นเห็นแล้วก็ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจสงบทุกนั้นเดี๋ยวก็ดับสุขนั้นเดี๋ยวก็หายไม่ได้ตั้งอยู่นานใครนินทาเราก็เฉยใครสรรเสริญเราก็เฉยเมื่อใจมันเฉยแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่มีผลที่จะมากระทบจิตใจของเราให้เราร้อนให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้วุ่นวายใจของเราก็สงบว่างสว่างอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็สบายเป็นใจเบาเป็นใจสบายเป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจของตัวเองใจดวงนี้แหละใจที่เป็นบุญใจที่เป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่ไม่ทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นฉลาดที่จะทำจิตใจของเราไม่ให้เดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวคือทำให้ใจมันว่างทำให้ใจมันสงบนั่นเองนั่นก็เราก็ต้องรักษาใจตัวเองฝึกใจให้สงบแล้วก็รักษาความสงบเอาไว้อย่าปล่อยให้มันฟุ้งซ่านในความฟุ้งซ่านเนี่ยเรียกว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเราสวดบทเจริญกรรมฐานสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติจริสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่นั่นเราท่องไปแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายนิวรณ์คืออะไรนิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์ตัวที่หนึ่งก็คือกามฉันทะนิวรณ์นิวรณ์ตัวนี้ร้ายกาจมากยกไว้เป็นอันดับหนึ่งของนิวรณ์ทั้งหมดมีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีการปรุงแต่งพอใจไม่พอใจนี่ก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์หมกมุ่นอยู่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็หาความสุขไม่ได้นั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้มันทำให้ใจเร่าร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นรูปอยากได้รูปอยากได้ยินเสียง
อยากได้กินอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้สิ่งที่ตัวเองพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาก็เป็นทุกข์ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องดับนิวรณ์ตัวนี้กามฉันทะเป็นรูปก็เฉยได้ยินเสียงก็เฉยเราจะทำไงให้มันเฉยก็ต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบควบคุมตาหูจมูกลักกิลิ้นกายใจของเราให้ได้อินทรีย์ทั้ง5เนี่ยอายตนะทั้ง5เนี่ยเราต้องควบคุมให้มันอยู่ให้มันอยู่กับตัวเนื้อกับตัวให้มันเป็นหนึ่งให้ได้นั่นเราต้องฝึกไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็ทำให้เราวุ่นวายกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่2คือความพยาบาทคนคิดอยู่ตลอดเวลาไม่พอใจคนนั้นโกรธคนนี้โมโหคนนู้นมันนึกอยู่ตลอดเวลาคนนั้นทำให้เราไม่พอใจคนนี้ทำให้เราไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราขุ่นข้องมองใจมันเป็นพยาบาทะนิวรณ์นั่งแล้วมันก็คอยจะคิดคอยจะนึกอยู่เรื่อยเมื่อเป็นเช่นนี้ใจก็หาความสงบไม่ได้มันเกิดขึ้นใจก็หาความนิ่งหาความเฉยหาความว่างไม่ได้ต้องหาทางดับอารมณ์ตัวนี้ให้หมดไปด้วยการรู้เท่าทันไม่ให้มันเกิดทินนะมิทธะตัวนี้ก็สำคัญสำหรับนักปฏิบัติความง่วงเหงาเหานอนนั่งแล้วคอยจะหลับจะสับจะเผลอจะเพลินอยู่เรื่อยอันนี้เราต้องคอยระวังมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งอยู่ดีๆมันก็เผลอไปแล้วเพลินไปแล้วไม่รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่อันเราต้องพยายามควบคุมไม่ให้มันเกิดมันง่วงก็หาวิธีเอาชนะความง่วงนั่งนานๆเป็นชั่วโมงก็ลุกขึ้นไปเดินเปลี่ยนอริยบทความง่วงจะได้ไม่ครอบงำมันง่วงมากๆก็เอาน้ำลูบหน้าแงนดูเดือนดูดาวหาวิธีกำจัดความง่วงทินะมิทะไม่ให้มันเกิดขึ้นมันเกิดบ่อยๆมันทำให้เราเผลอเราเพลินนั่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้นบางคนชอบนั่งแล้วหลับไม่รู้มันเพลินเหมือนกันแต่มันเพลินด้วยการไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่มันเพลินไปกันในขณะที่หลับนั่นเราต้องพยายามมันสำคัญเหมือนกันมันทำให้เราไม่รู้สติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราต้องการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมอุทจักกุกกุจจะนิวรณ์ตัวที่4ก็ความฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นั่งไม่เป็นสุขเลยคิดอยู่ตลอดเวลาให้พุทโธก็ไม่พุทโธให้ดูลมหายใจก็ดูไม่เห็นนั่งหลับตาเห็นตัวเองก็ไม่เห็นมันคอยจะลืมตาอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบมันก็จะลืมหาเรื่องมาทางตาพอตาเห็นรูปมันก็ปรุงแต่งมันก็คิดนึกมันก็หาความสงบไม่ได้ที่หลับตาเนี่ยก็ต้องการให้สงบเห็นตัวเองน้อมเข้ามามันหลับแต่ตานอกกับตาในไม่ได้หลับมองเข้ามาเห็นตัวเองว่าเรานั่งอยู่เรากำลังหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่เราก็พิจารณาที่ลมหายใจของเรานี่ก็เรียกว่าเราแก้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้ไม่ปล่อยให้มันเผลอคิดเผลอนึกเผลอปรุงเผลอแต่งอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้นิวรณ์ตัวที่5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงหรือสงสัยในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ดับทุกข์ได้จริงหรือสงสัยในพระสงฆ์มีหรือผู้ประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นแล้วมีหรื
ถ้าเกิดความสงสัยแม้สงสัยกระทั่งการประพฤติปฏิบัติของตัวเองจะปฏิบัติไปแล้วมันจะทำให้สงบได้จริงหรือจะเป็นสมถะเป็นวิปัสสนามันจะรู้แจ้งได้จริงหรือเพราะมันเกิดความสงสัยมันก็ลังเลลังเลก็ไม่ลงมือปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลก็ได้แต่ลังเลสงสัยอยู่เนี่ยจะนั่งก็ไม่กล้านั่งจะเดินก็ไม่กล้าเดินจะพุทโธก็ไม่พุทโธจะทำอะไรก็ไม่ทำผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสงสัยไปบุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมมันสงสัยไปหมดนี่ก็เรียกว่าวิจิตกิจฉาเกิดขึ้นหาความสงบไม่ได้นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้เข้าไปสู่คุณงามความดีคือให้ไม่ทำไม่ให้เกิดสมถะยังใจให้สงบไม่ได้นิวรณ์ตัวหนึ่งตัวใดยังหลงเหลืออยู่มันก็เกิดความสงบไม่ได้เราต้องกำจัดนิวรณ์ไม่ให้หมดไปสิ้นไปด้วยการมีตัวรู้สติมันก็เรามียามนี่ไม่หลับคำว่ายามคือไม่หลับก็ให้มาเป็นยามนี่ไม่หลับสติเหมือนยามใครเข้าใครออกเห็นหมดจำได้หมดไอ้ตัวนั้นเข้ามารู้แล้วอ๋อไอ้ตัวนี้ความโลภไอ้ตัวนี้ความโกรธไอ้ตัวนี้ความหลงไอ้ตัวนี้ความง่วงเหงาหานอนไอ้ตัวนี้ความสงสัยสติมันจะรู้หมดเลยต่อไปมันจะไม่ให้เข้าแล้วเพราะมันรู้ว่าไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วทำให้วุ่นวายหาความสงบไม่เจอหาความสุขไม่ได้นั่นถ้ายามดีคือสติเราดีนิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เราก็เป็นคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพราะเมื่อใดที่เรามีสติสมาธิปัญญาเกิดมาเราก็จะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแจ้งในที่นี้ก็เห็นสภาวะร่างกายของตัวเองพิจารณากายเป็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเราไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้มันจึงได้เกิดทุกข์กายของเราเนี่ยเราคุมไม่ได้สักอย่างเดียวผมก็คุมไม่ได้อย่าหลุดอย่าร่วงอย่างอกเราก็ทำไม่ได้ฟันอย่าหักมันอยู่ไปก็หักหลุดออกจากปากไปเราก็ไม่สามารถควบคุมฟันนี้ได้เล็บหนังอย่าเหี่ยวให้มันเต่งตึงอยู่อย่างนี้เล็บก็อย่างอกให้มันอยู่อย่างนี้ก็ทำไม่ได้มันก็เป็นไปตามสภาวะของมันต้องคอยตัดคอยล้างคอยขัดคอยถูไม่งั้นมันก็ยาวออกมาแล้วก็สะสมสิ่งที่เป็นของไม่สะอาดไว้ในเล็บมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องคอยตัดคอยแกะคอยล้างหนังที่เคยเต่งตึงวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ไปสักพักมันก็เหี่ยวย่นย่อนยานเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าปัญญาญาณญาณเครื่องรู้ตามความเป็นจริงว่ากายของเราควบคุมไม่ได้นั่งอย่าปวดเดินอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าอิ่มเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็จากโลกนี้ไปกลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าขั้นปัญญาญาณแต่ก่อนจะถึงขั้นนี้มันต้องผ่านความสงบมีความสงบอย่างแนบแน่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าขันิกะสมาธิสมาธิในเบื้องต้นคือสงบบ้างไม่สงบบ้างบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบเป็นขันิกะสมาธิสมาธิขั้นที่สองก็อุปจารสมาธินี่สงบได้นานหน่อยเป็นชั่วโมง
2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำได้ขั้นที่3คืออัปปนาสมาธิสมาธิขั้นนี้จะแนบแน่นจะสงบได้เป็นวันเป็นคืนนั่งแล้วก็สงบไปเลยไม่รับรู้เรื่องข้างนอกเลยฝนจะตกแดดจะออกไม่สามารถที่จะรับรู้ได้สมาธิจะมั่นคงอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นอัปปนาสมาธิแต่สมาธิขั้นนี้พิจารณาอะไรไม่ได้ได้แต่สมาธิที่แนบแน่นมั่นคงแต่ถ้าพิจารณาต้องถอนออกมาถอนจากอัปปนามาเป็นอุปจาระอยู่ในขั้นกลางสมาธิขั้นกลางเท่านั้นที่สามารถจะพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณากายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเราก็จะเห็นความเป็นจริงเห็นชัดเจนสมาธิทำให้เห็นชัดเจนพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงพิจารณาจิตก็เห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเวทนาก็เห็นเวทนาตามความเป็นจริงพิจารณาธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นความเป็นจริงของการเกิดดับนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาญาณฉะนั้นสมาธิทั้ง3ระดับเนี่ยทุกคนต้องมีถ้ามีแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดมรรคผลมรรคเกิดเครื่องเดินทางของจิตไปสู่ผลผลคือการปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองอันสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พวกเราพระองค์มาตรัสรู้นะต้องการให้พวกเราออกจากทุกข์พระองค์เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้นทำยังไงให้สัตว์เหล่านี้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นทุกข์นั่นเองไม่เห็นทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์พากันออกจากทุกข์นั่นแหละก็เรียกว่าเห็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมถ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้าคนจะเห็นพระเจ้าได้ต้องรู้ธรรมเห็นธรรมคนไหนที่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นแค่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้นั่นแหละจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกและผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เชื่อเห็นตถาคตก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นคนที่ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์คือคนที่เข้าถึงธรรมะนั่นเราที่ยังสงสัยก็เนื่องจากเรายังเข้าไม่ถึงนั่นจุดมุ่งหมายของเราก็คือการเข้าถึงความสงบในเบื้องต้นก่อนขั้นนิกะก่อนเอาแค่สงบบ้างไม่สงบบ้างฝึกให้มันสงบบ่อยๆมันเผลอก็ตั้งต้นใหม่มันนั่งๆไปแล้วก็เผลออาจจะเผลอสติคิดโน่นคิดนี่รู้ตัวก็ภาวนาใหม่ภาวนาเป็นอุบายทำให้ใจสงบบางคนก็ถนัดพุทโธบางคนก็สนัดสัมมาอรหังไปฝึกในสำนักใดที่เจริญกรรมฐานเนี่ยคืออุบายทำให้ใจสงบเนี่ยมีทั้งหมด40อย่างด้วยกันอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สัมมาอรหังยุบหนอพองหนอพุทโธกำหนดอะไรก็ได้เกศาผมโลมาขนนาคาลิปตันตาฟันตาโจหนังภายในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งกสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบปัญจกรรมฐาน5อนาปานุสตินี่อยู่ในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นคืออุบายที่ทำให้ใจสงบเท่านั้นเองเรียกว่ากรรมฐาน40จริตของคนเราไม่เหมือนกันบางคนชอบดูกายตัวเองแล้วสงบบางคนเห็นผมแล้วสงบเห็นเล็บแล้วสงบเห็นหนังแล้วสงบเห็นฟันแล้วสงบบางคนเห็นกระดูกแล้วสงบก็พิจารณาตามที่ตัวเองถนัดเราเห็นอะไรนั่งและเห็นอะไรในร่างกายเราชัดเจนเราก็นั่นเป็นหลักไว้เห็นลมหายใจก็
ต้องทำให้จริงๆไม่ใช่วันนี้เอาอย่างนี้พรุ่งนี้เอาอย่างนู้นนั่นมันฟุ้งซ่านมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองนั่งแล้วก็พิจารณาแล้วมันเห็นได้ง่ายรู้ได้ง่ายสงบได้ง่ายเราต้องหาอุบายให้กับตัวเองพิจารณาว่าจริตเราชอบอย่างไรชอบกำหนดอย่างไรและใจมันสงบจำอันนั้นไว้ถึงเวลาเราก็ทำอย่างนั้นเราเคยสงบยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเราเคยภาวนายังไงใจของเรานิ่งเราก็ทำอย่างนั้นใครจะสอนอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปทำตามเราเคยทำของเรามาอย่างนี้เคยฝึกมาอย่างนี้เราก็ฝึกไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นพอสงบแล้วก็เหมือนกันหมดพุทโธก็เหมือนกันสัมมาอรหังก็เหมือนกันยุบหนอก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดเราถึงความสงบแล้วไม่มีภาวนาไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องบริกรรมยุบหนอพองหนอไม่ต้องสัมมาอรหังมันหยุดหมดมันเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบเพราะมันเข้าไปสู่สมาธิแล้วการบริกรรมไม่มีบริกรรมเป็นอุบายที่จะดึงรั้งจิตของตัวเองให้อยู่กับสิ่งนั้นทำให้งานจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปคิดไปปรุงแต่งไปอยู่ข้างนอกมันเป็นอุบายทำให้จิตอยู่ที่เดียวที่ใดที่หนึ่งแต่มันบ่อยๆเข้าจิตมันก็นิ่งจิตมันก็เฉยจิตมันก็ว่างจิตมันก็สว่างสงบเราต้องทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตัวเราการประพฤติปฏิบัตินั่นเรามาวัดจุดมุ่งหมายของเราให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอไม่เพียงพอที่จะดับทุกข์มันเป็นเพียงจะทำให้เรามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ทุกข์นั้นยังมีอยู่ทุกข์นั้นยังไม่หายไปยังไม่ดับไปสิ่งที่ทำให้ทุกข์นั้นดับต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสมถะคือยังใจให้สงบวิปัสสนาคือความเข้าไปทำความรู้แจ้งเห็นจริงนั่นที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นพิจารณากายเห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นในที่สุดมันก็แตกสลายไปเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงในกายของตัวเองมันเห็นเมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่มันแยกขันธ์ได้เมื่อไหร่มันดับขันธ์ได้เมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าดับทุกข์มีขันธ์ก็มีทุกข์ดับขันธ์ได้ก็เป็นสุขเตสังโวปัสสโมสุโขเวลาพระท่านชักบังสกุลการเข้าไประงับสังขารจะได้เป็นสุขหนอดับความปรุงแต่งดับความคิดทั้งปวงนั้นได้สุขมันก็เกิดดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณตัวปรุงแต่งจะได้ทุกข์มันก็ดับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบางคนก็ขยันให้ทานแต่ไม่ค่อยได้รักษาศีลบางคนให้ทานได้รักษาศีลด้วยแต่ไม่มีเวลาสวดมนต์ภาวนาก็เลยไม่สมบูรณ์ได้แต่ทานได้แต่ศีลได้แต่ความสุขอย่างมากก็เป็นแค่เทวดาเป็นแค่พรหมแต่ดับทุกข์ไม่ได้ไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้สติปัญญาไม่เกิดไม่มีได้ได้บารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะแต่ปัญญายังไม่เกิดก็ต้องสะสมต่อไปบางคนอาจจะสำเร็จในชาตินี้ได้บุญบารมีที่สร้างสมมาพอสมควรได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเข้าถึงธรรมได้แต่บางคนบางท่านบารมีน้อยสะสมมาน้อยทานก็ให้มาน้อยศีลก็รักษามาน้อยปัญญาก็ฝึกฝนมาน้อยก็ต้องทำต่อไปอย่างพระโสดาบันเนี่ยเข้าถึงพระโสดาบันยังต้องเกิดอีกอย่างมากมากที่สุดก็7ชาติยังต้องเกิดอีกทำไมสำเร็จในชาตินี้ยังต้องเกิดอีกอย่างมากอีก7ชาติไม่เกิน7ชาติสำเร็จแน่นอนเป็นพระโสดาบันแล้ว
แต่ถ้ามีสติปัญญาก็สามารถสำเร็จในชาตินี้เหมือนกันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีแนวทางแล้วก็ปฏิบัติไปตามแนวทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เลยแต่ถ้ายังไม่สำเร็จบารมียังไม่เต็มก็ต้องรอไปไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีชาติที่8แล้วชาติที่7ก็สำเร็จบารมีเต็มนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันบางคนบางท่านจะต้องปฏิบัติตลอดไปบางคนบอกท้อแท้โอ้โหทางชีวิตเลยนะปฏิบัติมายังไม่ได้อะไรเลยได้แต่เราไม่รู้เราได้ทานได้ศีลได้ภาวนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของเราอยู่ชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าก็ยังมีโอกาสสำเร็จชาติหน้าไม่สำเร็จก็ชาติต่อไปก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้มันต้องมีสักชาติหนึ่งที่จะสำเร็จถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมันต้องอาศัยการฝึกฝนขันติขันติบารมีต้องมีขันติบารมีคือความอดกลั้นอดทนถ้าเราไปอ่านชาดกพระเจ้าสิบชาติชาติเป็นพระเตมีใบ้อดทนอยู่ถึง14ปีอยู่ไม่พูดพระเตมีใบ้เนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์เกิดมาระลึกชาติได้เลยว่าตัวเองมาจากไหนพอเกิดปั๊บรู้เลยว่าตัวเองเกิดจากไหนมาจากไหนถ้าเกิดในชาตินี้สามารถรู้ชาติที่แล้วว่าตัวเองมาจากไหนเป็นอะไรระลึกชาติได้เลยมาเกิดมาก็เห็นบิดาตัวเองกำลังสั่งประหารนักโทษสมัยก่อนกษัตริย์ต้องสั่งประหารเองไม่มีโรงไม่มีศาลกษัตริย์ต้องตัดสินเองจะทำโทษใครประหารใครจะโบยจะตีใครก็กษัตริย์เป็นผู้ตัดสินเองพอเกิดมาปั๊บก็ได้ยินเลยได้ยินบิดาคือพ่อของตัวเองสั่งประหารนักโทษตัวเองก็รู้เลยว่าโอ้นี่ถ้าเราโตขึ้นมาเราต้องเป็นกษัตริย์เราต้องปกครองบ้านเมืองเราต้องสั่งประหารคนการประหารคนก็เป็นบาปแม้แต่คนผิดก็เป็นบาปตัวเองเพิ่งพ้นจากนรกแล้วไปเกิดในสวรรค์ไม่นานตัวเองเคยทำบาปเคยสั่งฆ่าคนแล้วไปตกอยู่ในนรกระลึกชาติได้มาพ้นจากนรกก็ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยบุญที่เคยทำเอาไว้บาปก็ทำบุญก็ทำมันให้ผลคนละครั้งบาปให้ผลก่อนไปตกนรกก่อนมาพ้นจากนรกบุญก็ให้ผลไปเป็นเทวดามาพ้นจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์มาลืมตาขึ้นมาก็เห็นเลยว่าบิดาสั่งประหารนักโทษก็นึกในใจถ้าเป็นอย่างนี้เราคงต้องกลับไปตกนรกอีกนรกนั้นโอ้โหมันทรมานมากนึกได้เลยว่ามันทรมานสุดๆไฟนรกนี่มันร้อนสุดๆโยมมันร้อนกว่าไฟในเมืองมนุษย์นี่หลายร้อยเท่ามันเผาไหม้ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เผาเฉพาะเดียวๆไหม้แล้วก็เผาอย่างนั้นมันคนตายที่เขากล่าวไว้ตายแล้วก็ฟื้นมาก็เผาต่อไปเผาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จะดับไฟนรกไม่มีวันดับมันเผาไหม้นึกได้เลยว่าเราไม่ไปอีกแล้วนรกทำยังไงก็กลายเป็นคนใบ้เลยโยมตอนตื่นพอออกจากท้องแม่ก็ร้องแต่พอนึกได้ว่าโอ้พอได้ยินอย่างนั้นไม่ร้องแล้วหาวิธีว่าเราจะไม่เป็นกษัตริย์จะไม่รับมรดกถ้าเป็นคนปกติก็ต้องมารับมรดกต้องเป็นพระราชาตัวเองเป็นพระโอรสก็ต้องมารับมรดกเป็นพระราชาต่อไปในอนาคตก็ต้องสั่งประหารนักโทษบาปก็ตกอยู่ที่ตัวเองตัวเองก็ต้องไปตกนรกอีกเพราะตัวเองเพิ่งผ่านนรกมาไม่นานจำได้มันมีก็เรียกว่ามันทุกข์มากในนรกมาเป็นเช่นนี้ก็ไม่อยากกลับไปนรกอีก
ก็เลยคิดว่าเราจะไม่กลับไปโดยการทำเป็นใบ้คำว่าเป็นใบ้ในที่นี้คือไม่ร้องไม่ส่งเสียงกระดกกระดิกได้แต่ไม่ส่งเสียงทำเป็นคนหูหนวกตาบอดนั่นแกล้งทำทั้งที่ได้ยินทั้งที่ร้องได้ส่งเสียงได้แต่ไม่ร้องไม่พูดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เดือดร้อนถึงพ่อถึงแม่บิดามารดาก็บอกว่าลูกเราเป็นอะไรเนี่ยไม่ร้องเสียแล้วก็เลยหาวิธีทดสอบต่างๆเอามดมากัดไปแอบดูไปวางไว้ที่ในกระท่อมแล้วให้คนใช้เนี่ยเอามดไปมดแดงเนี่ยเอาไปโรยไว้ที่ตัวไอ้คนปกติในเวลามดกัดมันต้องส่งเสียงร้องไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถูกมดกัดมันก็ต้องร้องนี่ยังเด็กอยู่เลยจะไม่ร้องได้อย่างไรถ้าเต้มีใบก็รู้เลยว่าเนี่ยเขาทดสอบเราต้องไม่ร้องมดก็กัดเต็มตัวเลยนะไม่ร้องไม่ดิ้นทำเฉยนรกยิ่งกว่านี้นรกมันทรมานยิ่งมากกว่านี้หลายร้อยเท่าแค่นี้เราทนได้เราไปมาแล้วนรกไม่อยากกลับไปอีกมันทรมานมากเอาไฟมาสุมใกล้ๆตัวนะจะได้ดิ้นจะได้ร้องทดสอบทุกอย่างทุกวิธีทางก็ไม่ยอมร้องจนในที่สุดก็ทุกคนก็โกรธโจทย์คานกันว่าลูกของพระราชาเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนบ้าใบ้เป็นคนไม่สมประกอบพ่อแม่ก็เกิดความอับอายบิดามารดาก็เกิดความอับอายว่าเรามีลูกไม่เหมือนเขาก็ทดสอบอยู่หลายปีจนเด็กเนี้ยอายุโตมาจนถึง14ปีพระเตมีใบเนี่ยเกิดมาจนถึงอายุ14ปียังทดสอบไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะออกเสียงไม่สามารถที่จะขยับกระเยื่อนเหมือนคนปกติได้นอนอยู่เฉยๆไม่ลุกไม่เดินไม่ไปไหนป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างเดียวแต่ไม่ลุกไปไหนไม่เดินไปไหนไม่นั่งไม่เข้าห้องน้ำไม่อะไรทั้งหมดไม่หือไม่อืออยู่อย่างนั้นนะ14ปีโยมพ่อแม่ก็เศร้าโศกเสียใจมีลูกคนเดียวพอนึกได้ว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดใจแล้วนะปรึกษากับพระสวามีเราต้องตัดใจแล้วเอาลูกไปฝังทั้งเป็นเนี่ยก็ให้อำมาตย์เอาราชรถมาใส่โอมขึ้นราชรถแล้วก็บอกให้ไปฝังที่ไหนฝังที่ภูเขานอกเมืองให้ไปให้ไกลเลยวะเอาไปฝังไหนๆก็เดินไม่ได้ไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอับอายพ่อแม่ก็เลยตัดใจใช้อำมาตย์ก็ไป4คนขับราชรถพาพระเตมีใบไปเตมีใบก็รู้ทุกอย่างพอออกนอกเมืองก็ดีใจโอ้เรารอดแล้วเราไม่ตกนรกแล้วดีใจตรงไม่ตกนรกนี่นะโยมไม่ได้ดีใจตรงไหนดีใจที่ตัวเองไม่ตกนรกตัวเองเป็นนรกมาแล้วรู้นรกมันร้อนแรงแค่ไหนมันทุกข์ทรมานแค่ไหนไม่อยากกลับไปอีกเลยพอออกไปถึงที่หมายปลายทางแล้วอำมาตย์ก็ปรึกษากันว่าตรงนี้แหละไปไกลกว่านี้เราก็เหนื่อยไม่มีใครเห็นแล้วเอามันตรงนี้แหละก็เตรียมจอบเตรียมเสียมขุดดินฝังทั้งเป็นพระเตมีใบก็ลืมตาดูอำมาตย์กำลังขุดดินกันอยู่ลองเหยียดแขนดิโอ้แขนก็เหยียดได้ลองเหยียดขาเนี่ยขาก็เหยียดได้ลองยกแขนเนี่ยแขนก็ยกได้โอ้ร่างกายเรายังสมบูรณ์ดีใจลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาสลัดแขนสลัดขายืนแล้วก็ทำท่าทำทางขยับ
ก็มันก็ขยับได้อย่างปกตินอนมา14ปีอยู่ไม่ขยับเลยแต่วันนี้ขยับได้ตามกายสมบูรณ์แล้วก็แกล้งถามอามาตย์อามาตย์ไม่รู้หรอกอามาตย์กำลังขุดดินกันง่วนเลย4คนก็ชะโงกหน้าไปถามท่านกำลังทำอะไรกันอามาตย์บอกเรากำลังจะขุดหลุมฝังพระโอรสอยู่เนี่ยนเตมีใบฝังคนใบเนี่ยนเตมีใบก็ถามว่าแล้วที่ไหนล่ะคนใบอยู่ที่ไหนอามาตย์ก็หันไปดูที่ราชรถอ้าวไม่มีเสร็จแล้วแล้วไปไหนด้วยพวกเรานี่แหละท่านจะกำลังจะฝังเราเรานี่แหละตกใจอามาตย์ตกใจพูดได้ยังไง14ปีไม่เคยพูดเลยไม่เคยลุกขึ้นยืนเลยคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ากำลังพูดตัวนี้เป็นพระเตมีใบที่เรากำลังจะฝังตกใจมากเลยหยุดก้มลงกราบอามาตย์ก้มลงกราบพระเตมีใบราชกุมารแล้วเชิญเสด็จกลับราชวังพระเตมีใบบอกเราไม่กลับเราออกมาแล้วเราไม่กลับฝากข่าวไปถึงบิดามารดาของเราด้วยว่าเราไม่กลับไปครองเมืองเราจะอยู่ในป่าเนี่ยจะถือศีลจะเป็นฤาษีอยู่ในป่าเนี่ยเราจะออกบวชเราจะไม่กลับไปครองเรือนฝากไปบอกด้วยบิดามารดาของเราด้วยอามาตย์ทั้งหลายก็ทั้งสี่คนนั้นก็กราบพระเตมีใบเสร็จก็กลับไปส่งข่าวกับบิดามารดาของพระเตมีใบดีใจบิดามารดานี่ดีใจลูกชายตัวเองก็คนปกตินี่ไม่ใช่คนบ้าใบไม่เหมือนที่เขากล่าวไว้ถูกคนอื่นกล่าวมาตลอดชีวิตว่าเป็นคนบ้าใบไม่เหมือนลูกคนอื่นขึ้นครองราชก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยตามมาให้อามาตย์พามามาทูลอ้อนวอนให้กลับไปบ้านไปครองบ้านครองเมืองจะยกสมบัติให้แต่มีใบบอกเราไม่กลับเป็นตายร้ายดีเอาชีวิตเราไปเราก็ไม่กลับเราไม่ขอไปตกนรกอีกกลับไปเมื่อไหร่ตกนรกเมื่อนั้นเราจะขออยู่ในป่านี้แหละตัวศีลเป็นนักพจน์เป็นฤาษีอยู่ในป่าเนี่ยทานผลไม้ใบไม้รากไม้อยู่ในป่าเนี่ยสร้างอาสมบิดามารดาก็เลยให้อามาตย์สร้างอาสมอยู่ในป่าถวายแก่พระเตมีใบถ้าไม่ช้าไม่นานบิดามารดาก็ตามมาอยู่ด้วยทิ้งราชสมบัติทิ้งเมืองออกมาอยู่กับพระเตมีใบมาถือศีลเป็นนักพจน์เป็นฤาษีสร้างบารมีละทิ้งทางโลกมาทางธรรมฉะนั้นคนที่จะรู้จักบุญบาปรู้จักนรกรู้จักสวรรค์คนไหนที่รู้แล้วเขาไม่กลับไปเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรเขาระลึกชาติได้เขารู้ได้แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยคือคนที่ยังหลงอยู่นรกก็ไม่รู้สวรรค์ก็ไม่รู้บุญก็ไม่รู้บาปก็ไม่รู้เรานี่ก็ไปมาแล้วไม่รู้กี่รอบนรกก็ไปมาแล้วนับไม่ถ้วนสวรรค์ก็ไปมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังหลงอยู่เนี่ยไม่ไปไหนสักทีทำบาปก็ไปตกนรกเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างชาติไหนมีโอกาสได้ทำความดีก็มาเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเทวดาบ้างก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ไปนิพพานสักทียังไม่เห็นช่องทางไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์ยังหลงอยู่ในทุกข์นี่เองเป็นวัฏฏะเวียนวนอยู่อย่างนี้เองในภพน้อยภพใหญ่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาเรายังไม่เข้าไม่ถึงธรรมะต้องฝึกต่อไปสร้างบารมีต่อไป
บารมีทานบารมีธรรมเราต้องสร้างต่อไปขยันต่อไปขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาต่อไปจะได้มีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยส่งเราไปสู่มรรคผลนิพพานอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแม้พระพุทธองค์ก็ต้องการให้พวกเราพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองนั่นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ก็คือทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้รู้นั่งก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกข์มันเกิดนั่งไปสักพักหนึ่งมันปวดมันเมื่อยเดี๋ยวมันต้องขยับแล้วทุกประวัติทนไม่ได้ทนได้ยากเกิดขึ้นกับใครแล้วทนไม่ค่อยได้นั่งนานแล้วทนไม่ได้ทุกมันเกิดก็เปลี่ยนอริยบทพอเราเปลี่ยนปั๊บทุกมันผ่อนคลายไม่ได้หายทุกนั้นไม่ได้หายไปไหนพอเราเปลี่ยนท่าใหม่เดี๋ยวมันก็มาทุกนั้นเดี๋ยวก็มันก็เกิดอีกมันก็มาอีกมันอยู่กับเราอยู่กับร่างกายของเรามันไม่ได้ไปไหนนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ทุกข์นี่วนเวียนอยู่กับเราทั้งวันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวอุจจาระเดี๋ยวปัสสาวะมันมีตลอดวันโยมมันไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขได้ทุกมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นสติปัญญาของเรามันยังด้อยยังน้อยสติก็ยังไม่พร้อมสมาธิก็ยังไม่พร้อมยังไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นงั้นเราต้องมาทำความเห็นตรงนี้ก่อนคือตัวสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรรู้รู้อยู่ที่กายเราเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตคือเอาจิตไว้ในกายไม่ส่งจิตไปข้างนอกทั้งกายทั้งจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้คิดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้เรายุรู้อยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาในตัวรู้นี่แหละมันจะพาเราไปสู่สมาธิฝึกใจที่หนักแน่นมั่นคงมันรู้มากเท่าไรจิตเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวมากเท่านั้นแต่ถ้าเราขาดตัวรู้จิตเราก็จะออกจากกายนี้ไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่กับคนนี้มันนั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับพุทโธมันก็ไปที่อื่นไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปหาเพื่อนหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาลูกหาหลานหาวัตถุหาสิ่งของมันไปตลอดไม่หยุดเลยแต่ถ้ามันอยู่กับกายนี้ได้จิตมันก็จะเฉยจิตมันก็จะว่างเป็นจิตที่เบาสบายจิตที่อยู่กับกายเป็นจิตที่เบาสบายแต่จิตที่มันออกนอกได้เป็นจิตที่หนักยิ่งออกไปไกลยิ่งหนักมากฉะนั้นเราต้องควบคุมจิตตัวเองฝึกจิตให้อยู่กับกายนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินนอนก็อยู่กับการนอนเราทำการงานก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นหยิบก็รู้ยกก็รู้เขียนก็รู้อ่านก็รู้เพื่อให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเอาปัจจุบันเป็นหลักของการฝึกกายนี้แหละเป็นฐานที่ตั้งกายเดินก็รู้เท้าขวายกก็รู้เท้าซ้ายยกก็รู้นั่งก็รู้เหยียดก็รู้เราจะขยับเรารู้แล้วจิตมันสั่งจิตเป็นผู้สั่งให้ขยับจิตไม่สั่งกายทำไม่ได้กายนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยวาจานี้จะกล่าวอะไรไม่ได้เลยจิตเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเป็นนายเป็นผู้สั่งงานทั้งหมดจิตเป็นผู้สั่งให้ขยับเราจะลุกเราจะเดินจิตเป็นผู้สั่งพอสั่งแล้วมาขยับที่ขาขาขยับขาด้านไหนซ้ายหรือขวาเราก็ต้องรู้อีกว่ามันสั่งด้านซ้ายหรือด้านขวามันสั่งให้ขาในยกให้แขนในยกถ้าเราทำได้อย่างนี้โยมสติของเราก็จะสมบูรณ์นักคนเราไม่รู้มันขาด
ขาดตัวรู้แล้วกลายเป็นคนหลงนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้หลงในวันในวัยในเวลาหลงทุกอย่างในโลกนี้หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติผลสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนอยู่ในโลกนี้เองพ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้งั้นคนเราทุกวันนี้มันหลงอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้พระเจ้าจึงให้เราเป็นผู้กำหนดรู้รู้ทุกข์เห็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องขยับที่ขยับในบัตรทุกข์มันบีบคั้นอริยบทเนี้ยมีไว้สำหรับผ่อนคลายทุกข์นั่งพอมันทุกข์ก็ไปยืนยืนมันเมื่อยก็ไปเดินเดินไม่ไหวก็ไปนอนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอริยบทเนี่ยต้องการให้ทุกข์มันเบาบางให้ทุกข์มันผ่อนคลายมันอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆแล้วมันทุกข์มากนั้นคนเราไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นกินก็ทุกข์นะสนุกตรงไหนโยมเวลากินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้พิจารณาเมื่อก่อนก็มีการฝึกให้เข้าห้องกรรมฐานเข้าห้องกรรมฐานก็อยู่แต่ในห้องไปไหนไม่ได้เลยก็มีม่านติดไว้หมดมองออกไปข้างนอกไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ม่านไม่สามารถจะมองออกไปข้างนอกได้มองอยู่ได้ในกุฏินั่นแหละไม่สามารถที่จะเดินออกไปข้างนอกได้เดินอยู่ในกุฏิมีที่เดินจงกรมรอบกุฏิเท่านั้นเองคุยกับใครก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ก็เข้ากรรมฐานห้องกรรมฐานฝึกให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกช้าๆถ้าเร็วเราจะไม่เห็นจะขยับเนี่ยก็ต้องช้าจิตมันสั่งตรงไหนมันสั่งกายสั่งส่วนไหนของกายให้ขยับก็หมดรู้ส่วนนั้นเวลาจะทานอาหารจิตมันสั่งให้มือจับช้อนกำหนดก่อนว่ามือนี่เข้าไปจับช้อนมือซ้ายหรือมือขวาช้อนนั้นอยู่ตรงไหนช้อนนั้นกำลังทำอะไรแต่ละคำแต่ละครั้งใช้เวลานานมากเห็นทุกข์เลยโอ้โหมันจะกินแต่ละครั้งนี่ทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกเล่นๆก็จะเคี้ยวแต่ละเคี้ยวเนี่ยอาปากอมรสเป็นยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มกำหนดรู้อมไว้ก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวดูซิว่ารสชาติมันเป็นยังไงอมไว้นานๆรสเปรี้ยวก็หายรสหวานก็หายรสขมก็หายเหลือแต่รสจืดอ้าวกำหนดดูรสเห็นรสมันเคยติดอยู่ในรสกำหนดรู้คำหนึ่งก็รู้เคี้ยวครั้งหนึ่งก็รู้กลืนครั้งหนึ่งก็รู้คำหนึ่งเคี้ยวกี่ครั้งกลืนกี่หนพอกลืนแล้วขณะที่สั่งเคี้ยวนั้นต้องวางช้อนก่อนกำหนดวางช้อนวางมือก่อนแล้วมากำหนดที่ขากรรไกรในการเคี้ยวเคี้ยวไปกี่ครั้งกลืนไปกี่หนต่อหนึ่งคำแล้วก็สั่งใหม่สั่งให้มือนั้นไปหยิบช้อนอยู่ในภาชนะภาชนะนั้นมีอะไรบ้างกำหนดรู้หมดยอมลองนึกดูว่ากว่าจะทานอิ่มเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่2 ชั่วโมงอย่างน้อยมันน่าเบื่อไหมยอมเคี้ยวครั้งนึงน่าเบื่อไหมกี่คำนึงไม่รู้กี่ครั้งยอมว่าจะเคี้ยวได้แต่ละครั้งต้องกำหนดรู้กับกรรไกรขึ้นลงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มฟันที่กระทบสัมผัสกันกำหนดรู้หมดเห็นทุกทันทีในการกินมันจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่มันทุกจริงจริงมันจะทุกเล่นๆในการเข้าห้องกรรมฐานมันจะเห็นหมดเลยเดินก็เห็นว่ามันเดินทุกนั่งก็รู้ว่ามันทุกนอนก็รู้ว่ามันเป็นทุกแล้วนอนไม่ได้กำหนดสมาทานวันหนึ่งคือ1-4 ชั่วโมงนอนเกินกว่านั้นไม่ได้กลางวันไม่นอนเลยกลางคืนแค่4 ชั่วโมงกลางวันจะไม่นอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิ
เมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินเดินแล้วกลับมานั่งอยู่อย่างนั้นกลางคืนก็นอนแค่4 ชั่วโมงพอได้4 ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธินอนก็ต้องกําหนดภาวนาจนกว่ามันจะหลับไปตื่นก็ภาวนาต่อไปแล้วเข้าห้องกรรมฐานแล้วเข้าอยู่นานไหมโยมกรรมฐานที่หลวงพ่อตั้งกําหนดอย่างน้อยๆต้อง1 ปีอย่างน้อยสุด1 ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย3 ปีอยู่ในห้องใน3 ปีไม่ไปไหนเลยคุยกับใครไม่ได้เลยนอกจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสอบอารมณ์นานๆท่านจะมาสอบสักครั้งหนึ่งจะมาถามสอบเรื่องอารมณ์อารมณ์ของเราไปเป็นยังไงไปถึงไหนติดขัดอะไรท่านก็จะแนะวิธีถ้าเราไปติดอารมณ์ใดท่านก็จะแนะให้ว่าควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองมีอยู่แค่นั้นแหละอาหารก็มีคนส่งไม่ต้องไปตักอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวยอมลองคิดดูเรื่องกรรมฐานเข้าห้องกรรมฐานนั่นแหละทำแต่กรรมฐานอย่างเดียวอยู่ไม่ต้องทำอะไรทำจิตทำใจดูกายดูจิตดูเวทนาดูธรรมที่มันปรากฏมันจึงได้ผลมากสมัยก่อนที่สร้างวัดสังฆทานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะหาวิธีให้พระเนี่ยได้เข้าห้องอย่างน้อยก็เก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็คือการไม่พูดปฏิบัติเหมือนกันบิณฑบาตได้ฉันได้ทำกิจกรรมกับเขาได้แต่ไม่พูดกับใครไม่สนทนากับใครเลยใครถามก็ไม่พูดพูดได้เฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสอบอารมณ์เท่านั้นแต่คนอื่นจะไม่พูดใครถามก็ไม่พูดเก็บอารมณ์หนังสือก็ไม่อ่านไม่เขียนไม่อ่านถ้าเขียนก็มันระบายอารมณ์ได้อ่านมันก็ระบายอารมณ์ได้อารมณ์นี้ต้องเก็บไว้เก็บไว้พิจารณาว่าเราไม่อ่านนี่อารมณ์มันเป็นยังไงเราไม่เขียนอารมณ์มันเป็นยังไงเราไม่ได้คุยกับใครนี่อารมณ์มันเป็นยังไงมันงุนงิดไหมมันงุนง่านไหมมันจะทะลักไหมมันต้องดูตัวเองเห็นตัวเองต้องดับอารมณ์นั้นให้ได้หาวิธีแก้หาวิธีดับถ้าไม่ดับมันอยู่ไม่ได้อยู่ห้องไม่ได้เข้าห้องกรรมฐานไม่ได้เพราะว่ากรรมฐานแตกบางคนหนีออกมาเลยโยมทำไม่ได้หนีออกมาเลยมันอึดอัดโอ้นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้มันอึดอัดไปหมดก็หนีถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรเพียงพอก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมากลางคันและพวกนี้ก็จะเข็ดในการเข้าห้องเข็ดในอารมณ์กรรมฐานและบางคนทนจนข้ามได้มันเคยมีพระญี่ปุ่นพระสายหลวงปู่ชามาฝึกกรรมฐานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองตอนที่ท่านสร้างวัดใหม่ๆมาเห็นและชอบใจห้องกรรมฐานอยากจะเข้ากรรมฐานก็มาเข้าหลวงพ่อก็ให้เข้าห้องนั่งทั้งวันเลยโยมทนมากพระต่างชาติต่างประเทศนี่ทนจริงๆนั่งไม่กระดูกกระดิกเลย6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงให้นั่งเฉยเลยไม่ขยับไปไหนเลยโยมนั่งเก่งจริงๆต้องยอมเขาเอาจริงเอาจังเขาอยากรู้ว่ากรรมฐานเป็นยังไงปวดก็ทนเอานั่งเหงื่อแตกพักๆเลยเม็ดใหญ่ๆไหลลงมาเลยทนจนข้ามเวทนาข้ามความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนดับได้หมดนั่นก็ฝึกถึงขั้นนั้นนี่บอกวิธีว่าการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นธรรมะอยู่ฟากตายคนไหนกลัวตายนั่งแล้วกลัวปวดกลัวเจ็บกลัวเมื่อยไม่สามารถเข้าสู่กรรมฐานเข้าสู่สภาวะธรรมได้พระพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์อธิษฐานว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่ไม่ลุกไปไหนเลยแม้จะเหลือแต่เส้นเอ็นโครงกระดูกแม้จะหมดลมหายใจก็ไม่ไปไหนถ้าไม่ตรัสรู้ไม่ไปไหนเลยจะนั่งอยู่นี้ตลอดไปเห็นไหม
ถ้าไม่ทำอย่างนี้เอาชนะไม่ได้เอาชนะมารไม่ได้มารคือกิเลสถ้ามันอยู่ในใจนี่เอาชนะไม่ได้นั่งแล้วกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนคนสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยมันต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ไปปวดก็รู้เมื่อยก็รู้ชั่วโมงไม่สงบเอา2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่สงบ3ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่สงบ4ชั่วโมงนั่งมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สงบอยู่มันไม่เกินกว่าบางอย่างมันก็เข้าไปสู่ความสำเร็จได้ฉะนั้นขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ขอเอาไปลองประพฤติปฏิบัติดูมันจะได้สติได้ปัญญาได้มรรคได้ผลฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยตัวถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมกามูครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับอนุโมทพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติอัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติอัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับเจริญครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้รับฟังครูบาอาจารย์นะครับและวสังฆทานนั้นก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับให้กับทุกท่านที่ฟังทำสายนั่นก็คือวิทยุ FM 89.25 ขึ้นข่าวจากชาวพุทธที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้วางพื้นฐานและข้อวัดปฏิบัติให้กับพวกเราชาววสังฆทานนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติท่านได้วางกฎเกณฑ์แนวทางข้อวัดต่างๆให้กับท่านได้มารู้ในการข้อวัดในการปฏิบัติก็คือการเจริญภาวนานะครับแล้วก็การเดินจงกรมนะครับแล้วก็การสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระกฎระเบียบกฎระเบียบนั้นท่านทำไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับพวกเราพระภิกษุแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อความเจริญรอยตามธรรมบัตรสมเด็จตามของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นะครับต่อไปอาจารย์ก็จะบังสกุลและให้พรไปก็ตั้งใจพระจะจัดบางสกุลให้แค่ผู้ร่วงรับไป
อนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุเดี๋ยวตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเงินแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโตปรโทเทโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโตปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัทธาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม
ต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ